สวัสดีเพื่อทุกคนด้วยนะฮะผมวันนี้ก็กลับมาอยู่ด้วยกันอีกครั้งในเกาะไดโนเสาร์อีกเช่นเคยนะฮะตอนนี้นั้นก็ไม่ได้อยู่ในชาแนลเดิมนะฮะก็เปลี่ยนมาอยู่ชาแนลนี้แล้วนะฮะถาวรเลยนะฮะเพราะว่าชาแนลเดิมเนี่ย YouTube คิดว่าผมเป็นสแปมนะฮะผมก็ไม่รู้ว่าผมไปสแปมอะไรตอนไหนนะแต่ว่ายื่นข้อโต้แย้งไปก็ไม่มีประโยชน์นะฮะทาง YouTube ก็ไม่ฟังนะฮะก็เลยปล่อยมันไปนะฮะแล้วก็มาเริ่มต้นใหม่กันนะฮะในชาแนลนี้ชื่อเดิมนะฮะแล้วก็ทาง Twitch นะฮะสามารถติดตามกันได้ถ้าใครสนใจก็ผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปก็แล้วกันนะฮะโอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะฮะวันนี้เราก็มาอยู่ในหน้าจอใหม่นะฮะจะสังเกตได้ว่ามีเจ้าอัลโลโผล่มา1ตัวนะฮะนอนกกไข่แล้วก็มีการปรับแสงและเงาที่สวยขึ้นนะฮะเมื่อเรากดมาที่หน้าต่างมอดนะฮะก็จะมาเจอหน้าเมนูตัวเลือกมอดใหม่นะฮะที่จะแบ่งชัดเจนเลยระหว่าง Enable กับ Disable นะฮะแต่ว่าตอนนี้ผมไม่รู้เหมือนกันนะฮะว่าทำไมมันถึงไม่มีรูปภาพปรากฏนะฮะตอนแรกผมเข้ามามันมีนี่นะแต่ก็ช่างมันละกันนะฮะประเด็นไม่ได้อยู่ตรงนี้นะฮะมันอยู่ตรงนี้ต่างหากนี่ก็คือหน้าจอ UI ใหม่นะฮะหรือว่าหน้าจอ User Interface หน้าจอนี้นะฮะก็แบ่งเป็น2ส่วนนะฮะระหว่าง Homo Sapien นะฮะกับ Dinosaur ฝั่ง Homo Sapien นะฮะก็จะเป็นมนุษย์แล้วก็อีกช่องนะฮะก็จะเป็นของมนุษย์กินคนแน่นอนนะฮะส่วนฝั่ง Dinosaur นะฮะก็จะแบ่งเป็น2ส่วนเหมือนเดิมนะฮะก็จะเป็นฝั่งกินเนื้อและก็กินพืชนะฮะเมื่อกดเข้ามาดูหน้าจอฝั่งกินเนื้อนะฮะก็จะเป็นการ Progression เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าการวางตำแหน่งก็จะเปลี่ยนไปนะฮะดูจัดเรียงสวยขึ้นนะฮะฝั่งกินพืชก็เช่นเดียวกันกับฝั่งกินเนื้อนะฮะโอเคผมจะเทสให้ดูกดเข้าไปแล้วก็เลือกตัวละครนะฮะเป็นเทียร์แรก Velociraptor นะฮะเอาไม่ไปอีกตรงนี้กดไม่ได้นะฮะโอเคเข้ามาละก็จะมีไดโนเสาร์นอนอยู่ใครวะเนี่ยเป็นเอวาเซราทอปนะฮะช่างมันแมปนี้ก็เป็นแมปมอดนะฮะชื่อว่าแมปกอนวาน่าเป็นแมปที่ไม่ใหญ่มากนะฮะแมปนี้ก็จะมี AI ด้วยนะฮะแล้วก็มีซากอาหารที่เราสามารถกินได้ฟรีๆนะฮะไม่ต้องไปล่าตอนนี้เราก็ไม่รู้จะไปไหนนะฮะเดินมั่วๆซั่วๆมาเจออะไรเนี่ยเป็นแคมป์ของมนุษย์นะฮะแล้วก็มีเจ้าเวลโล1ตัวสีเดียวกันกับเราด้วยมีใครมาผิงไฟตรงนี้เนี่ยแล้วก็มีเต็นท์มีใครนอนอยู่ไหมหวัดดีข้างล่างก็มีไดโนเสาร์เดินเปี้ยนๆนะฮะเจ้าอัลโลนะฮะแล้วก็ตรงนี้เมื่อเรากด ESC แล้วก็จะเป็นหน้าจอเมนูใหม่นะฮะแต่ว่าทางฝั่งนี้นี่ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะฮะยังไม่เปลี่ยนใจจริงผมก็อยากให้เปลี่ยนนะและนี่ก็เป็นฮอคอยนะฮะสิ่งปลูกสร้างในแมปใจจริงเนี่ยพาร์ทนี้ผมก็จะมาแนะนำหน้าจอ UI ใหม่เฉยนะฮะแต่ว่าไหนๆก็มาในแมปใหม่แล้วนะก็ขอเดินสำรวจแป๊บนึงตรงนี้ก็เป็นหอคอยนะฮะขึ้นไปได้ด้วยแต่ว่าค่อนข้างที่จะเวียนหัวนะฮะข้างบนก็โอ้โหนี่ไงไอตัวเดิมใช่ไหมเฮ้ยจะตกไหมเนี่ยโอ้โอเคผมจะลงไปดีกว่านะฮะรู้สึกจะอ้วกยังไงไม่รู้บนหอคอยนี่มันช่างเวียนหัวเหลือเกินเฮ้ยกินด้วยดิเอากินไม่ได้นะฮะน่าจะเป็นที่บางซากหรือเปล่าผมกินไม่ได้จริงๆนะเนี่ยแต่นี่กินเพลินเลยเจ้านี่ก็เป็น AI นะฮะจะเห็นได้ว่ามันยังทำท่าทางเดิมๆอยู่ในการกินนะฮะดูมันก็กินท่าเดิมๆของมันนั่นแหละเปิดแชทมาก็ไม่มีใครคุยกันเลยห่างออกมาไม่กี่ก้าวนะฮะก็จะมีเจ้าเอวาเซราทอป2ตัวนะฮะมันเป็น AI กำลังกินหญ้าโง่ๆอยู่นะฮะอยู่ท่าเดิมนี่แหละทั้งวันไม่รู้จะอิ่มตอนไหนนะฮะกินอยู่นี่แหละโอเคตอนนี้ผมก็เดินมาเจอซากที่กินได้สักทีนะฮะสะดวกสบายมากไม่ต้องไปล่าไม่ต้องไปฆ่ากันนะฮะในแมปนี้สำหรับเซิร์ฟนี้นะฮะก็มีไม่กี่คนนะฮะเพราะว่ามันเป็นเดฟแลนด์นะฮะเอาไว้มาให้ทดสอบกันนะฮะโอ้โหมีหลุมดักควายด้วยโอ้โหซากเต็มไปหมดเลยนะฮะถ้าใครตกลงไปนี่น่าจะถ้าเป็นกินเนื้อน่าจะรอดนะฮะมีทั้งน้ำทั้งซากแต่ว่าไม่มีสิทธิ์ขึ้นมาได้นะฮะเราจะมาเล่นอะไรแพงๆนะฮะว่าจะไม่แวะเล่นแล้วนะแต่ยังเสือกมาแวะเนี่ยโอเคแป๊บนึงนะเสียเวลานิดนึงเออโอเคโคตรโปรผ่านมาได้อย่างสบายนะฮะเดี๋ยวไม่เห็นภาพจะโดดลงไปให้ดูโอ้ไม่ตายนะฮะข้างล่างนะฮะมีเศษซากที่เน่าเหม็นกองกันเรียงรายกินได้ไหมซากใหญ่กินไม่ได้นะฮะมีน้ำนี่ไงบรรยากาศข้างในโอเคนะโอเคทีนี้เรามาเข้าเรื่องกันต่อนะฮะหลังจากที่ทะเลถลายไปนานนะฮะเรามาดูหน้าจอตรงนี้เรียกได้ว่าไฮไลท์เลยก็ว่าได้นะฮะเป็นหน้าจอเวลาที่เราเลือกไดโนเสาร์นะฮะนี่ไงจะเป็นแบบนี้เห็นชัดๆเลยไม่ต้องไปซูมเข้าซูมออกเหมือนแต่ก่อนนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเปลี่ยนสีนะฮะ
แล้วก็ปุ่มตรงกลางนี่ก็จะเป็นประวัติของไดโนเสาร์นะฮะแต่ว่าผมกดไม่ได้นะฮะไม่รู้ทำไมนะฮะแต่ว่าอัปเดตใหญ่แพทหน้านะฮะก็น่าจะทำให้กดได้แล้วนะฮะนี่ฮะแต่ละตัวเราก็จะได้เห็นชัดๆกันเลยนะฮะรู้สึกว่ามันจะเหมือนสวิตช์ไฟในจูราสสิคพาร์คมากๆเลยนะฮะกดปล่อยไดโนเสาร์ทีละตัวนี่ไงนี่ก็คือจิกาโนสวยงามมากแต่ทุกตัวก็ยังดูประวัติไม่ได้เช่นเคยนี่ฮะถ้ากดได้นะฮะก็จะมีประวัติบันทึกอะไรของมันประมาณนี้นะฮะโอเคสำหรับวันนี้นะฮะผมก็ขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนนะฮะสำหรับใครที่ชอบคลิปของผมนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่ช anel ใหม่นี้แล้วก็กดติดตามผมบน Twitch ด้วยนะฮะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะฮะสำหรับเกาะไดโนเสาร์นะฮะซีซั่น2ผมก็จะอัพลง Twitch แล้วก็อัพลง YouTube ทั้ง2อย่างเลยนะควบคู่กันนะฮะส่วนการถ่ายทอดสดนะฮะผมจะถ่ายทอดสดใน Twitch เท่านั้นนะฮะสำหรับใครที่กลับมาติดตาม channel ผมนะฮะหรือว่าคนที่มาใหม่นะฮะก็ขอบคุณมากๆนะฮะที่กลับมานะฮะแล้วก็เราจะมาเริ่มต้นใหม่กันนะฮะที่นี่จนกว่า YouTube จะเล่นงานผมอีกนะฮะถ้าถึงตอนนั้นจริงๆนะฮะก็คงจะเจอผมแค่ใน Twitch นั่นแหละฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะฮะถ้าใครที่ชอบคลิปของผมนะฮะกดแชร์ด้วยยิ่งดีนะฮะจะได้กระจายข่าวไปให้คนที่ยังไม่รู้นะฮะว่าผมบินไปไหนโอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะฮะแล้วผมจะกลับมาทำคลิปอัปเดตเกมไดโนเสาร์เกมนี้แล้วก็เกมอื่นๆอีกเช่นเคยนะฮะตราบใดที่ยังมีคุณผู้ชมคอยให้กำลังใจอยู่นะฮะขอบคุณครับ